เริ่มความหวานปรนเปรอหวานดังน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินอย่าเพื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ้งหยดเลือดแดงชาติศาสตร์ถึงกระดุดฟ้าฟ้ามันเสือโซฟินระดับและร้อนลามแห่งทะเลทรายรู้ธรรมมาชาติขัดแย้งพระหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนผมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าคำสาบานไปกลับสายลมจากที่ชักชีวิตผู้ทุกข์รบจากลบล้างการกดขี่และทมและต่อสู้ลมอำนาจอาธรรมชีพนี้จากผู้ที่ตรีประกอบผู้ทำจากจองล้างทรราชระยำรีลบล้ำลือได้มีละคำรับชั่วฟ้าดินจนสิ้นมาลายหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ้งหยดเลือดแดงชาติที่สาดถึงระดุดฟากฟ้ามันเจอโสพินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่เรามาอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่34835อยู่กันที่หนังสือตรรกวิทยาสัญลักษณ์เขียนโดยศาสตราจารย์ดร.โสรัตน์พงษ์ลดารมณ์นะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อนะคะเราอยู่กันที่บทเรื่องการพิสูจน์ในภาษาแบบแผนภาคแสดงนะคะตอนที่1นะคะซึ่งเราได้อ่านมาหลายหัวข้อแล้วนะคะในวันนี้ก็น่าจะจบบทนี้นะคะแล้วก็น่าจะพอได้ขึ้นอีกบทต่อไปด้วยนะคะเอาละค่ะเราก็มาอ่านกันเลยนะคะเราอ่านออกอากาศสดกันทางสถานี Media Force นะคะตรรกวิทยาสัญลักษณ์หน้า214หัวข้อ 3.5 การพิสูจน์เกี่ยวกับเอกลักษณ์เราได้พูดเกี่ยวกับการพิสูจน์การอ้างเหตุผลที่มีเอกลักษณ์กันมาพอสมควรแล้วในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการเสนอกฎ2กฎเกี่ยวกับการพิสูจน์เอกลักษณ์อย่างเป็นทางการได้แก่กฎเสนอเอกลักษณ์กับกฎตัดเอกลักษณ์ 3.5.1 กฎเสนอเอกลักษณ์กฎเสนอเอกลักษณ์เป็นกฎที่ง่ายที่สุดในบรรดากฎทั้งหลายในการพิสูจน์แบบแผนรวมไปถึงกฎการพิสูจน์ในภาษาแบบแผนประพจน์ด้วยการพิสูจน์โดยใช้กฎนี้เพียงนะฮะการพิสูจน์โดยใช้กฎนี้มีเพียงบรรทัดเดียวซึ่งเราสามารถใส่ลงไปตรงไหนก็ได้บรรทัดใดก็ได้ในการพิสูจน์กฎเสนอเอกลักษณ์ในการพิสูจน์แบบแผนเราสามารถใส่ประพจน์มีสูตรอัลฟาเครื่องหมายเอกลักษณ์อัลฟาได้ในบรรทัดใดก็ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประพจน์ในรูปอัลฟาเอกลักษณ์อัลฟาเป็นจริงเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกฎนี้เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้
บรรทัดที่ N อัลฟาเครื่องหมายเอกลักษณ์อัลฟากดเสนอเอกลักษณ์ตัวอย่างเราจะพิสูจน์ว่าประพจน์สี่เล็กนิเศษเครื่องหมายเอกลักษณ์สี่เล็กเป็นประพจน์เชิงตรรกะนะเป็นขออภัยนะฮะเป็นประพจน์เท็จเชิงตรรกะคือนะฮะโอ้ดิฉันลืมเครื่องหมายนี้แล้วนะต้องขอไปอ่านไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าอ่านเครื่องหมายให้ท่านฟังนะท่านใดจำได้ว่ามันคืออะไรนะคะขีดตั้งตรงนะคะขีดตั้งตรงแล้วก็มีขีดสั้นขวางกลางนะคะตามด้วยขีดสั้นขวางกลางนะคะขออภัยจริงๆเลยนะคะนานๆใช้ทีอาจารย์คะน่าจะย้ำให้เราอีกรอบนึงนะคะขอทวงติงอ่านว่าอะไรเดี๋ยวอาจจะเจอนะฮะขีดตั้งตรงขีดขวางกันตามด้วยขีดขวางสั้นกลางนะคะแล้วก็นิเศษเครื่องหมายวงเล็บเปิดสี่เล็กนิเศษเอกลักษณ์สี่เล็กวงเล็บปิดบรรทัดที่หนึ่งสี่เล็กนิเศษเอกลักษณ์สี่เล็กสมมุติฐานบรรทัดที่สองสี่เล็กเอกลักษณ์สี่เล็กกดเสนอเอกลักษณ์บรรทัดที่สามนะฮะอันนี้ท่านก็ลืมนะฮะน่าจะเป็นเครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอ้เจอแล้วนะคะนี่ค่ะดีที่เอาโพสต์อิดติดไว้นะฮะเพราะว่านานๆโอเคเครื่องหมายนี้นะคะที่เราอาจารย์เคยอธิบายไว้ว่าเป็นเครื่องหมายเรียกภาษาอังกฤษว่า bottom หรืออาจเรียกเป็นภาษาไทยว่าตัวฐานลักษณะเครื่องหมายนะคะเป็นขีดตั้งตรงอยู่บนฐานของขีดขวางนะคะอยู่บนฐานของขีดขวางซึ่งอยู่บนฐานของขีดขวางแนวนอนนะฮะขีดแนวนอนนะอยู่ตรงกลางของขีดแนวนอนนะคะด้านล่างนะคะเป็นฐานก็กว้างกว่าประมาณไฮเฟน2อันนะฮะอันนี้อาจารย์อธิบายเราอ่านอีกรอบดีไหมฮะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายที่ไม่คุ้นเคยนะฮะในหน้า111นะฮะอาจารย์ได้เคยอธิบายเครื่องหมายนี้ไว้นะคะเรามีเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าการพิสูจน์นี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะก่อให้เกิดความขัดแย้งเครื่องหมายนี้นะคะขีดตรงขีดตั้งตรงบนฐานเนี่ยขีดแนวนอนเนี่ยนะคะเรียกภาษาอังกฤษว่า bottom หรืออาจเรียกเป็นภาษาไทยว่าตัวฐานอันที่จริงเครื่องหมายนี้น่าจะเรียกว่าตัวเท็จเพราะเป็นตัวแสดงความเท็จแต่เนื่องจากหลักการของทฤษฎีการพิสูจน์มีอยู่ว่าจะไม่ให้มีแนวคิดหรือมโนทัศน์ทางอรรถศาสตร์มาเกี่ยวข้องเพื่อให้ทฤษฎีการพิสูจน์เป็นเรื่องของวักกายสัมพันธ์หรือการดำเนินตามกลไกล้วนๆเราจึงไม่ควรเรียกสัญลักษณ์นี้ว่าตัวเท็จแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเพียงเครื่องหมายทางวักกายสัมพันธ์ที่สามารถใส่ในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งของการพิสูจน์ได้เมื่อมีประพจน์หรือสูตรของประพจน์ในบรรทัดก่อนหน้าที่อยู่ในรูปพีเล็กและนิเศษพีเล็กแนวคิดก็คือว่าเมื่อใดที่มีประพจน์หนึ่งคู่ที่ขัดกันเกิดขึ้นเราสามารถใส่เครื่องหมายนี้ในบรรทัดถัดลงมาได้ทันทีอ๋อค่ะเข้าใจแล้วเพื่อเป็นสัญญาณแสดงว่าข้ออ้างของการอ้างเหตุผลนี้ใช้ไม่ได้และต้องสรุปว่าข้ออ้างนี้เป็นเท็จคือต้องสรุปว่าสมมติฐานนี้ให้พิสูจน์ว่าต้องมีเครื่องหมายนิเศษตะข้างหน้าโอเคค่ะ bottom นะฮะ bottom หรือตัวฐานโอ้ส่วนขีดตั้งตรงที่ฉันก็เจอแล้วนะฮะเรียกชื่อว่านี่ดีแปะไว้เองนะฮะ single turnstile โอ้ single เจ้า single turnstile นี่เองนะฮะนานๆมาเจอกันทีนะฮะโอ้ดิฉันขอแนะนำอาจารย์ค่ะถ้าอาจารย์พิมพ์ครั้งต่อไปนะฮะให้ทำรายการของสัญลักษณ์ทั้งหมดนะฮะคำอ่านชื่อเรียกเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้าจะสรุปความหมายย่อๆของ
เป็น glossary ของตัวสัญลักษณ์ด้วยนะคะแบบนี้ก็จะดีมากเลยเรียกร้องไปหมดเลยนะคะเป็นนักเรียนที่แย่นะคะไม่หัดจักจำเจิมไม่ได้ท่องทบทวนเรียกร้องแต่ให้อาจารย์ทำให้นู่นนี่ให้นะคะค่ะวันนี้นะคะรู้สึกว่าอ่านต่อไม่ได้ถ้าจำไอ้นี้ไม่ได้นะคะเพราะมันคุ้นเหลือเกินแต่ว่าก็นึกไม่ออกจริงๆเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะขออภัยเรามาอ่านกันใหม่นะคะสำหรับการพิสูจน์ประพจน์ซีนิเศษ4นะคะซีนิเศษเอกลักษณ์4นะคะเป็นประพจน์เท็จเชิงตรรกะหรือ single turn style นิเศษวงเล็บเปิดซีเล็กนิเศษเอกลักษณ์ซีเล็กวงเล็บปิดนะคะอ่านอีกรอบหนึ่งบรรทัดที่หนึ่งนะคะซีเล็กนิเศษเอกลักษณ์ซีเล็กสมมติฐานบรรทัดที่สองซีเล็กเอกลักษณ์ซีเล็กกฎเสนอเอกลักษณ์บรรทัดที่สามตัวฐานจากหนึ่งและสองกฎเสนอตัวฐานบรรทัดที่สี่นะคะเยื้องไปทางซ้ายจากบรรทัดที่สามนิเศษวงเล็บเปิดซีเล็กนิเศษเอกลักษณ์ซีเล็กวงเล็บปิดจาก1ถึง3กดตัดนิเศษค่ะทำไมมันกดตัดนิเศษไม่ทราบนะฮะมันไม่ใช่กดเสนอนิเศษเหรอฮะ เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดิฉันไปถามอาจารย์อีกทีนะคะดิฉันว่าโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะสำนักพิมพ์แล้วโรงพิมพ์นะคะคือจะต้องมีฝ่ายวิชาการที่ช่วยอ่านหนังสือวิชาการและตำราอย่างละเอียดนะคะให้กับท่านอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามันคลาดเคลื่อนไปนะคะก็จะเข้าใจผิดกันไปเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อไปอ่านทั่วประเทศนะคะอันนี้ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ดิฉันไม่ได้สาขานี้แล้วก็แก้ไขเองไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดข้อสงสัยขึ้นมาก็ขอตะไว้นะคะว่าสงสัยแล้วเดี๋ยวไปเช็คกับอาจารย์โสรัตน์ให้นะคะแล้วพออาจารย์ก็จะตอบให้ทุกครั้งนะคะแล้วเราก็จะมาเคลียร์กันในคลิปของเรานี้นะคะว่าตรงนี้ที่ดิฉันสงสัยนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีนิเศษมันมีนิเศษอันเดียวก็คือบรรทัดที่หนึ่งนะคะแต่ว่ามันถูกพิสูจน์ว่าขัดแย้งด้วยตัวฐานไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรทัดที่สี่เนี่ยนะคะมันจะต้องบอกว่าบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยเป็นเท็จแต่ว่าการที่บอกว่าเป็นเท็จนั้นมันต้องถ้าตัดนิเศษเนี่ยนะคะมันจะต้องเอานิเศษออกจากเครื่องหมายเอกลักษณ์แต่นี่มันเป็นการเสนอนิเศษเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือว่าเสนอเข้ามาเพื่อจะตัดมันตัดมันก็ต้องหายไปนะฮะอันนี้ดิฉันก็คิดแบบตรงๆนิดนึงนะคะเอาละค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเช็คกับอาจารย์อีกทีนะคะอันต่อนะคะอาจารย์อธิบายไว้ดังนี้นะคะจะเห็นว่าการใช้กฎเสนอเอกลักษณ์นั้นเราไม่ต้องอ้างว่าประพจน์ที่ใช้กฎนี้อ้างถึงประพจน์ก่อนหน้าอะไรบ้างและเป็นกฎเดียวที่มีลักษณะเช่นนี้วงเล็บทำไมนะอันนี้เป็นสไตล์ของอาจารย์นะคะอาจารย์จะมีการวงเล็บทำไมไว้ให้คิดเรื่อยเลยนะคะค่ะอาจารย์คงจะเฉลยในห้องเรียนบ้างนะคะแต่ว่าเราก็ขอผ่านไปก่อนค่ะอาจารย์เอาขอแค่อะไรไว้ก่อนนะคะขอตอบอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทำไมในหลักอะไรนะคะในขั้นสูงต่อไปนะคะขั้นนี้ยังอะไรยังงงเลยนะคะยังจำไม่ค่อยได้เอาละ วันนี้นะคะรู้สึกว่าโอ้จะจวนจะจบแล้วก็ดิฉันขอให้จบในเบรกนี้ไปเลยแล้วกันนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะ 3.5.2 กดตัดเอกลักษณ์กฎตัดเอกลักษณ์มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่ากฎเสนอเอกลักษณ์แนวคิดเบื้องหลังของกฎนี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วกฎมีเนื้อหาดังนี้กฎตัดเอกลักษณ์ในการพิสูจน์แบบแผนเมื่อมีประพจน์1มีสูตรว่าอัลฟา
เอกลักษณ์เบต้าในการพิสูจน์ที่อยู่ที่บรรทัด N ของการพิสูจน์และอีกประพจน์หนึ่งมีสูตรว่าไฟนะฮะไฟอัลฟาที่อยู่ที่บรรทัด M บรรทัด M นะฮะนะของการพิสูจน์เดียวกันเราสามารถสรุปเอาสูตรไฟเบต้าได้ในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งหรือมากกว่าที่ถัดลงมาจากบรรทัด M โดยเราสามารถนำเบต้าไปแทนที่อัลฟาได้ในที่ใดก็ตามที่ไฟเกิดในสูตรรูปแบบดีไฟนะฮะสูตรรูปแบบดีไฟมี n กับ m นะฮะ m โอเคนะฮะพี่น้องคงไม่คงฟังออกนะคะ เขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้บรรทัดที่1นะฮะบรรทัดที่1 n จุดอัลฟาเครื่องหมายเอกลักษณ์เบต้าบรรทัดที่2ลูกศรกว้างหัวชี้ลง m จุดแล้วบรรทัดที่3 m จุดไฟอัลฟาบรรทัดที่4เครื่องหมายลูกศรกว้างหัวชี้ลงบรรทัดที่5 m บวก n จุดไฟเบต้านะฮะจาก n ลูกน้ำ m ด้วยกดตัดเอกลักษณ์ตัดเอกลักษณ์โอเคตัวอย่างเป็นดังนี้เราจะพิสูจน์ว่าถ้า a เล็กเท่ากับ b เล็กและ b เล็กเท่ากับ c เล็กเราจะสรุปได้ว่า a เล็กเท่ากับ c เล็กบรรทัดที่1 a เล็กเท่ากับ b เล็กข้ออ้างบรรทัดที่2 b เล็กเท่ากับ c เล็กข้ออ้างบรรทัดที่3 a เล็กเท่ากับ c เล็กจาก1กับ2กดตัดเอกลักษณ์ตามการพิสูจน์นี้เมื่อ a เล็กเครื่องหมายเอกลักษณ์ b เล็กและB เล็กเครื่องหมายเอกลักษณ์ C เล็กตามข้ออ้างกดตัดเอกลักษณ์บอกเราว่าสำหรับชื่อ2ชื่อใดๆที่เป็นเอกลักษณ์กันที่เป็นเอกลักษณ์กันเราสามารถแทนที่ชื่อ1ด้วยอีกชื่อ1ที่เป็นเอกลักษณ์กันได้น่าจะได้เสมอนะฮะได้เสมอหรือเปล่าเราจึงแทนที่ B เล็กใน B เล็กเท่าเอกลักษณ์ C เล็กด้วย a เล็กเนื่องจาก a เล็กเอกลักษณ์ b เล็กตามข้ออ้าง1ดังนั้นเราจึงได้ประพจน์ที่เราต้องการพิสูจน์นะคะอันนี้ก็จริงๆอธิบายแบบสามัญทั่วๆไปก็คือว่าคือถ้ามีสิ่งหนึ่งที่มี3ชื่อนั่นเองนะฮะชื่อที่1กับชื่อที่2เนี่ยหมายถึงสิ่งเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ชื่อที่3หมายถึงชื่อที่2ก็เข้าใจได้ว่าชื่อที่1กับชื่อที่2นั้นคือหมายถึงสิ่งเดียวกันนั่นเองนะคะก็ง่ายๆประมาณนี้ไม่ยากอะไรแต่ว่าไม่ยากในสามัญสำนึกของเราหลายๆอย่างเหล่านี้แต่ว่าเวลาที่จะแสดงให้เห็นว่าเราได้การเราสามารถพิสูจน์สิ่งเหล่านี้นอกจากความเข้าใจของเราแบบสามัญนั้นนะคะมันมีแบบแผนยังไงนะคะอันนี้จะต้องมีระบบคิดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเราเจอปัญหาที่ซับซ้อนเราก็จะได้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องไปนะคะเวลาเป็นปัญหาง่ายๆมันจะไม่ยากแต่พอเวลาสูตรอะไรมันซับซ้อนขึ้นนะคะเราจะหลงได้นะคะถ้าฐานตรงนี้มันไม่ดีนะคะ 3.7 การพิสูจน์ที่ประกอบด้วยประพจน์ที่มีตัวบ่งจำนวนมากกว่า1ตัวในกรณีที่การอ้างเหตุผลประกอบด้วยประพจน์ที่มีตัวบ่งจำนวนมากกว่า1ตัวเราจะพิสูจน์ไปทีละตัวก็ได้เช่นถ้าเรามีข้ออ้าง a ใหญ่พิเศษหัวกลับ w เล็ก a ใหญ่พิเศษหัวกลับ x เล็ก a ใหญ่พิเศษหัวกลับ y เล็ก a ใหญ่พิเศษหัวกลับ z เล็กวงเล็บเหลี่ยมเปิด l ใหญ่วงเล็บเปิด w เล็กลูกน้ำ x เล็กวงเล็บปิดหรือ
อาใหญ่วงเล็บเปิดวายเล็กลูกน้ำแซดเล็กวงเล็บปิดวงเล็บเหลี่ยมปิดและข้อสรุปว่าแอลใหญ่วงเล็บเปิดเอเล็กลูกน้ำบีเล็กวงเล็บปิดหรืออาใหญ่วงเล็บเปิดซีเล็กลูกน้ำดีเล็กวงเล็บปิดเราอาจจะใช้กฎตัดตัวป่งจำนวนเอใหญ่พิเศษกับหัวทีละตัวก็ได้การพิสูจน์ก็จะเป็นแบบนี้เอาละค่ะเตรียมตัวนะฮะบรรทัดที่1 a ใหญ่พิเศษกับหัว w เล็ก a ใหญ่พิเศษกับหัว x เล็ก a ใหญ่พิเศษกับหัว y เล็ก a ใหญ่พิเศษกับหัว z เล็กวงเล็บเปลี่ยนเปิด l ใหญ่วงเล็บเปิด w เล็กลูกน้ํา x เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิด y เล็กลูกน้ํา z เล็กอ๋อผิดค่ะผิดค่ะต้องวงเล็บปิดนะฮะวงเล็บปิดวงเล็บปิดไม่พอนะฮะเพราะว่ามันต้องมีวงเล็บเหลี่ยมปิดด้วยนะฮะอันนี้พิมพ์ตกไปข้ออ้างนะฮะบรรทัดนี้ข้ออ้างบรรทัดที่2 a ใหญ่พิเศษกับหัว w เล็ก a ใหญ่พิเศษกับหัว x เล็ก a ใหญ่พิเศษกับหัว y เล็กวงเล็บเหลี่ยมเปิด l ใหญ่วงเล็บเปิด w เล็กลูกน้ํา x เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิด y เล็กลูกน้ำ d เล็กวงเล็บเปิดปิดวงเล็บเหลี่ยมปิดนะฮะนี่ก็พิมพ์ผิดนะฮะจาก1กดตัด a ใหญ่พิเศษกับหัว d เล็กแทน c เล็กบรรทัดที่3 a ใหญ่พิเศษกลับหัว w เล็ก a ใหญ่พิเศษกลับหัว x เล็กวงเล็บเหลี่ยมเปิด l ใหญ่วงเล็บเปิด w เล็กลูกน้ำ x เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิด c เล็กลูกน้ำ d เล็กวงเล็บปิดวงเล็บเหลี่ยมปิดจาก2กดตัด a ใหญ่พิเศษกลับหัว c เล็กแทน y เล็กบรรทัดที่4 a ใหญ่พิเศษกลับหัว w เล็ก l ใหญ่วงเล็บเปิด w เล็ก b เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิด c เล็กลูกน้ำ d เล็กวงเล็บปิดวงเล็บเหลี่ยมปิดจาก3กดตัด a ใหญ่พิเศษกับหัว b เล็กแทน x เล็กตรงนี้ควรจะมีอะไรสักอย่างช่วงไหนคอมม่าน่าจะดีบรรทัดที่5นะฮะ l ใหญ่วงเล็บเปิด a เล็กลูกน้ำ b เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิด c เล็ก d เล็กc เล็กลูกน้ำ d เล็กวงเล็บปิดนะฮะจาก4กดตัด a ใหญ่พิเศษกลับหัว a แทน w และเนื่องจากเรามีแต่ตัวบ่งจำนวน a ใหญ่พิเศษกลับหัวเราจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มถอดสัญลักษณ์ตัวไหนก่อนเป็นพิเศษนะฮะเราอาจจะถอด a ใหญ่พิเศษ w เล็กก่อนก็ได้เช่นเดียวกับการใช้กฎเสนอและอย่างไรก็ตามสำหรับการอ้างเหตุผลที่มีตัวบ่งจำนวนแบบกดง่ายและเป็นแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นเราจะมีกฎต่อไปนี้เพื่อให้งานของเราง่ายขึ้นคือกฎตัด a ใหญ่พิเศษเป็นชุดและกฎเสนอ e ใหญ่พิเศษกลับด้านเป็นชุดกฎทั้งคู่นี้เป็นกฎไม่จำเป็นหมายความถึงไม่มีกฎคู่นี้เราก็สามารถพิสูจน์อะไรต่ออะไรได้แต่ถ้ามีก็ช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นเนื่องจากกฎทั้งคู่นี้ไม่จำเป็นเราจึงใช้เวลาเพียงเล็กน้อยกับเรื่องนี้เท่านั้น
การใช้กฎตัดเอใหญ่พิเศษกลับหัวเป็นชุดกรณีตัวอย่างของเราเป็นดังนี้ค่ะแปลกมากนะคะรู้สึกว่าวงเล็บอาจารย์ปกติอาจารย์จะไม่ค่อยผิดแต่นี้มันจะหายไปบ่อยๆก็จากประพจน์เดิมนะฮะนะฮะที่มี A ใหญ่พิเศษกลับหัวทั้งชุดนะฮะ W X Y Z นะคะก็มาเป็นผลของมันก็คือ L ใหญ่ A เล็กนะคะที่เป็นผลของการตัดA ใหญ่พิเศษกลับหัวนะคะโดยใช้กับจาก1กดตัด A ใหญ่พิเศษกลับหัวเป็นชุด A เล็กนะคะแทน W B เล็กแทน X เล็ก C เล็กแทน Y เล็ก D เล็กแทน Z เล็กนะคะก็ทำเป็นชุดหรือว่าจะทำทีละบรรทัดก็ได้จะเห็นได้ว่ากฎนี้ก็เหมือนกับกฎตัด A ใหญ่พิเศษกลับหัวนั่นเองเพียงแต่เรามีข้ออ้างที่เป็นตัวบ่งจำนวนตัวนี้เป็นชุดเราก็ใช้กฎนี้เพื่อให้การพิสูจน์กระชับขึ้นในทำนองเดียวกันถ้าเรามีการอ้างเหตุผลว่า e ใหญ่พิเศษกลับด้าน w เล็ก e ใหญ่พิเศษกลับด้าน x เล็ก e ใหญ่พิเศษกลับด้าน y เล็ก e ใหญ่พิเศษกลับด้าน z เล็กวงเล็บเปลี่ยนเปิด l ใหญ่วงเล็บเปิด w เล็กลูกน้ำ x เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่เนี่ยฮะวงเล็บหายอีกแล้วนะฮะวงเล็บเปิด y เล็กลูกน้ำ z เล็กวงเล็บปิดวงเล็บเหลี่ยมปิดจากข้ออ้างว่า l ใหญ่วงเล็บเปิด a เล็กลูกน้ำ b เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิด c เล็กลูกน้ำ d เล็กวงเล็บปิดเราก็สามารถใช้กฎเสนอ e ใหญ่พิเศษกลับด้านเป็นชุดได้ดังนี้บรรทัดที่1 l ใหญ่วงเล็บเปิด a เล็กลูกน้ำ b เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิด c เล็กลูกน้ำ d เล็กวงเล็บปิดข้ออ้างบรรทัดที่2 e ใหญ่พิเศษกลับด้าน w เล็ก e ใหญ่พิเศษกลับด้าน x เล็ก e ใหญ่พิเศษกลับด้าน y เล็ก e ใหญ่พิเศษกลับด้าน z เล็กวงเล็บเหลี่ยมเปิด l ใหญ่วงเล็บเปิด w เล็กลูกน้ำ x เล็กวงเล็บปิดหรือ r ใหญ่วงเล็บเปิดy เล็กลูกน้ำ z เล็กวงเล็บปิดวงเล็บเหลี่ยมปิดจาก1กดเสนอ e ใหญ่พิเศษกลับด้านเป็นชุดแทน a เล็ก a เล็กแทน w เล็ก b เล็กแทน x เล็ก c เล็กแทน y เล็ก d เล็กแทน z เล็กนะคะเอาละค่ะก็ไม่ยากอะไรนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าไอการพิสูจน์ด้วยประพจน์ที่มีตัวบ่งจำนวนมากกว่า1ตัวก็คือเรียกว่าแทนคือเราสามารถที่จะกระชับนะเขียนให้กระชับได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องสามารถที่ถ้าเรามีประพจน์นะฮะที่มีบ่งจำนวนเป็น universal อยู่แล้วนะฮะวิธีการก็คือสามารถที่จะตัดตรงนั้นออกไปเลยอ่ะนะฮะพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องบ่งจำนวนแล้วถ้ามันเป็นทุกทั้งหมดนะฮะแล้วก็สำหรับประพจน์นะคะที่มีตัวแปรนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเสนอexistentialตัวบ่งจำนวนแบบ existential เข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะแทนค่า x y อะไรต่างๆนี้เข้าไปได้เลยนะคะก็เสนอสำหรับ universal ก็คือตัดออกแต่ว่า existential เราก็เสนอเข้าไปนะก็คือเป็นการทำให้กระชับเท่านั้นเองอันนี้ยังอยู่บนหลักการเดิมสำหรับสมาชิกใดๆนะฮะในเซตนั้นถ้ารู้ว่าเป็นทุกในเซตนั้นมีเป็นสมาชิกทุกตัวมีคุณสมบัตินี้นะฮะมันก็เท่ากับว่าเราก็ตัดออกไปได้นะคะหรือว่า
ถ้ามีสมาชิกตัวหนึ่งมีคุณสมบัติหนึ่งนะคะถ้าเราจะเสนอว่ามีตัวใดตัวหนึ่งมีคุณสมบัตินั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเสนอตัวบ่งจำนวน existential เข้ามาได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่ามาถึงจุดหนึ่งก็คือเหมือนกับอะไรนะจอมยุทธไร้กระบี่ไม่ต้องพูดซ้ำนะนะคะก็คือว่าเวลาเป็น universal นั้นตัดได้เวลาเป็น existential ก็เติมเข้ามาได้นะคะเพราะว่าไม่ผิดไม่ทำให้เปลี่ยนแปลงความหมายแต่อย่างใดนะคะค่ะก็อันนี้ไม่ยากอะไรเอาละค่ะสงสัยวันนี้นะคะรู้สึกเสียสมาธิมากๆเลยนะคะเพราะว่าวงเล็บมันหายขาดๆนะคะขอเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาขึ้นบทใหม่นะคะจะสั้นนิดนึงนะคะดูแล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกจะได้ขึ้นบทใหม่ไปเลยเนาะนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นตอนสั้นนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็รายการเสียงส่องแสงนะคะเราอ่านหนังสือตรรกวิทยาสัญลักษณ์นะคะจบไปแล้วสำหรับการพิสูจน์ในภาษาแบบแผนภาคแสดงตอนที่1นะคะคราวหน้าอาจารย์บอกว่าการพิสูจน์ในภาษาแบบแผนภาคแสดงตอนที่2กดยากนะคะเอากดยากก็ไว้ก่อนแล้วกันเนาะมันยาก เดี๋ยวจะงงเพราะว่าเมื่อกี้นี่เรียนแบบกดง่ายไปแล้วนะคะจบไปบทหนึ่งบทหน้านี่ก็จะเป็นบทสุดท้ายแล้วค่ะนะคะอาจารย์เอายากสุดเอาไว้ข้างหลังนี่แหละนะคะก็เดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังคะก็คงจะอ่านกันอีก 2-3 ครั้งก็คงจะน่าจะจบนะคะ 2-3 ตอนก็คงจะจบแล้วสำหรับตรรกวิทยาสัญลักษณ์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็มีพี่น้องนี่มาฟังไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ฉันก็ดีใจนะคะเพราะว่าจริงๆปกติเนี่ยวิชาพวกนี้ของพวกเราก็สอนกันเทอมนึงมีคนมาเรียนกัน 2-3 คนเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะมากกว่า1คนไม่งั้นก็เหงากันเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องมาอยู่ด้วยกันเป็นร้อยเป็นหลักร้อยคนดิฉันก็ว่าน่าภูมิใจนะคะมีอะไรก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามานะคะถ้าฟังแล้วงงกว่าอ่านท่านก็ไปหาอ่านนะหนังสือก็น่าจะยังมีขายหรือว่าสนใจที่จะได้รับอีบุ๊กนะคะอาจารย์ก็แจกอยู่นะคะก็คงจะติดต่อกันได้นะคะคิดว่ามันมีที่ต้องปรับปรุงเห็นอาจารย์ก็พูดเหมือนกับว่าถ้าครั้งต่อไปจะพิมพ์อีกก็จะได้ไปปรับปรุงส่วนที่ยังบกพร่องอยู่บ้างนะคะแล้วก็ท่านที่ต้องการพี่น้องผู้พิการทางสายตานะคะที่ต้องการให้อ่านหนังสืออะไรต่อไปตอนนี้ก็เตรียมได้แล้วนะคะว่าจะให้ไปหาหนังสืออะไรมาอ่านกันต่อนะคะที่ดิฉันมีอยู่ก็พอมีอยู่บ้างแล้วก็ตอนนี้มีคนแจกอีบุ๊กอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งบางอันเนี่ยมันก็ดาวน์โหลดหรือว่าปริ้นไม่ได้เหมือนกันอ่ะคือเราไม่ได้เป็นสมาชิกของเขาแต่ดิฉันก็คิดว่าจะต้องหาทางนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็นหนังสือเล่มนั้นแล้วก็คิดว่าน่าสนใจอยากจะให้อ่านให้ฟังนะคะก็แจ้งเข้ามากันแล้วกันนะคะเหมือนเดิมคือขอให้เพื่อนๆผู้พิการทางสายตาได้ตัดสินใจมาก่อนว่าท่านอยากให้อ่านอะไรให้ท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านอื่นๆที่เข้ามาร่วมฟังด้วยนะคะท่านก็แจ้งเข้ามาได้แต่ดิฉันก็ขอว่า priority ก็ขอให้เพื่อนผู้พิการทางสายตาก่อนนะคะที่ท่านต้องใช้หนังสือเล่มไหนแจ้งเข้ามานะคะเพราะว่านี้เป็นเจตนารมณ์นะคะตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าเราอ่านเพื่อให้เพื่อนๆผู้พิการทางสายตาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกได้มีหนังสือทางวิชาการนะคะมีคนมาอ่านให้นะคะดิฉันเห็นความจำเป็นนะคะของนิสิตที่เคยมาเรียนด้วยกันนะคะในระดับปริญญาเอกก็ท่านก็ไม่มีบริการนะคะวิทยาลัยไม่ได้ให้บริการทำนองนี้กับผู้พิการทางสายตานะคะไม่เหมือนที่ต่างประเทศเขาก็จะมีเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสเราก็จะมาทำให้กันนะคะแต่ว่านี่ทำมา348ตอนแล้วนะคะสำหรับเฉพาะรายการเสียงส่องแสงนี่นะคะก็ยังไม่แน่ใจว่าหนังสือนี้ไปถึงผู้พิการทางสายตาจริงๆหรือเปล่าก็มีบางท่านที่ติดต่อเข้ามากันอยู่ตลอดแต่ว่า
แล้วจากนั้นมันไปไหนบ้างก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่เคยมีคนอื่นคุยเข้ามาบ้างเลยนะคะมันก็เอาละค่ะไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะมีคนเดียวฟังก็ไม่เป็นไรเราก็ยังทำต่อไปนะคะแต่ว่าเมื่อทำแล้วก็ได้ประโยชน์กับท่านอื่นๆด้วยนะคะก็เห็นว่าพี่น้องก็ยังเข้ามาฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะหรือมาให้กำลังใจก็ไม่ทราบไม่เป็นไรนะยังไงก็ได้ยินดีเสมอนะคะค่ะท่านพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่าอยากได้รับโอกาสในการส่งเสียงอ่านหนังสือส่งเสียงอ่านหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตาจังครับยังไงนะฮะคือท่านอยากอ่านใช่ไหมคะท่านอยากอ่านก็อ่านได้เลยค่ะคือเราก็อ่านกันอย่างนี้แหละค่ะมีหนังสืออะไรเราก็อ่านกันไปเลยดิฉันก็บางท่านดิฉันรู้จักผู้เขียนก็ต้องไปขออนุญาตนิดหน่อยแต่ถ้าไม่รู้จักก็ต้องขออภัยนะคะให้ท่านมาต่อว่าดิฉันแทนก็แล้วกันนะคะดิฉันก็จะหยุดถ้าเกิดว่าท่านไม่ต้องการให้อ่านนะคะแต่เท่าที่อ่านมาก็ยังไม่มีใครมาว่าอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็คงโอเคเราก็ทำเพื่อสาธารณะทั่วไปนะคะท่านก็คว้าไมค์อ่านเลยค่ะไม่ต้องลังเลนะคะช่วยกันอ่านนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีหนังสือที่สนใจหลากหลายนะคะส่วนมันมีโปรแกรมนะนี่ก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เคยประชาสัมพันธ์บ่อยๆก็คือมันมีโปรแกรม Read for the Blind ดิฉันไม่ได้ไปตามดูนานแล้วนะคะเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่อำนวยความสะดวกผู้ที่ต้องการอ่านเพื่อนผู้พิการทางสายตาก็เขาก็ทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะซึ่งตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันที่ว่าดิฉันว่าจะทำโครงการแบบนี้แต่ไม่ได้ไปร่วมกับเขาเพราะว่าหนึ่งหนังสือที่เขาเสนอกันเข้ามามันเป็นหนังสือทั่วไปหนังสือธรรมะหนังสือความรู้รอบตัวซึ่งมีคนสนใจอ่านพอสมควรแล้วก็เราก็ดูแล้วหนังสือที่เราอยากจะมีส่วนช่วยเนี่ยเขาคงไม่เอามาลงอ่ะนะคะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราอ่านไปแล้วเขาอาจจะไม่เอาก็จะเสียเปล่าใช่ไหมเพราะเรายังไม่รู้ว่าเนื้อหาของเราบางทีก็เพื่อนๆส่งมาก็เป็นหนังสือที่เชิงการเมืองบ้างอะไรบ้างเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้โครงการเขาไม่สบายใจอะไรทำเองก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กกันทั้งนั้นนะคะ อาจจะไม่ได้เข้าไปเนื้อหาของเราอาจจะเข้าไม่ถึงศูนย์กลางของการข้อมูลข่าวสารของทางพี่น้องผู้พิการทางสายตานะคะเราก็ต้องอาศัยคอนเน็กชันกับเพื่อนผู้พิการทางสายตาที่อยู่ในขบวนประชาธิปไตยของเรานะคะที่ท่านติดต่อเข้ามาแต่ว่าท่านจะมีโอกาสได้แชร์ไปขนาดไหนที่ท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ต้องหวังว่าคงจะไปถึงแล้วเนาะค่ะแต่พี่น้องที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันนั้นแล้วก็อ่านให้เขาเลยนะคะค่ะแล้วก็สามารถอ่านแบ่งตอนย่อยๆค่ะไม่จำเป็นต้องอ่านให้หมดเพราะเมื่อก่อนนี้มันจะลำบากตรงที่ว่ามันอุปกรณ์อะไรมันวุ่นวายแล้วก็อ่านก็ต้องอ่านรวดเดียวหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือแบ่งอ่านได้เป็นทีละส่วนแล้วเขาก็จะไปจัดการต่อให้เรานะคะรู้สึกว่าจะมีเป็นเบอร์โทรศัพท์สำหรับเพื่อนผู้พิการทางสายตาสามารถจะโทรศัพท์ดิฉันไม่แน่ใจน่าจะมันจะโทรศัพท์ผ่านระบบอะไรแต่ว่าจะฟังได้นะคะเลือกฟังได้เลยว่าจะฟังหนังสือเล่มไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เชิญนะคะพี่น้องที่สนใจกิจกรรมเพื่อสาธารณะแบบนี้นะคะดิฉันเลือกหนังสือที่คนคงไม่ค่อยมาอ่านหรอกนะคะแต่ว่า1เราสนใจเอง2ก็คือเราเชื่อว่าจะมีผู้พิการทางสายตาที่ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ความตื่นตัวของพรรคการเมืองต่างๆที่จะทำนโยบายเพื่อเพื่อนๆผู้พิการที่ประสบปัญหาในหลายๆด้านนะคะมีกันแทบทุกพรรคการเมืองแหละเนาะที่เห็นนะคะมีความตื่นตัวสูงมากแล้วก็หลายๆพรรคเนี่ยก็เรียกว่ามีเพื่อนผู้พิการนะคะเป็นมีบทบาทสำคัญบทบาทนำในพรรคด้วยซ้ำไปนะคะ
เว็บไซต์ Facebook ที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาก็มีเยอะขึ้นนะคะก็น่ายินดีนะคะสำหรับพวกโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสอนที่เรียกว่าโรงเรียนสอนคนตาบอดนะคะดิฉันก็อยากให้เปลี่ยนคำนะคะเพราะคำนี้ก็เสียดแทงความรู้สึกของพวกเขาแต่ก็มันก็เรียกชื่อกันอย่างนี้มานานแล้วนะคะดิฉันยังเห็นแต่เป็นกิจกรรมเลี้ยงอาหารอยู่เลยอะนะคะก็อยากจะให้ท่านปรับปรุงเนื้อหาการนำเสนอว่าเราน่าจะทำให้พี่น้องเขารู้สึกมีศักดิ์ศรีมากขึ้นนะคะมากกว่าเป็นผู้รับบริจาครับความช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะเราอยากเห็นการปฏิบัติต่อเพื่อนผู้พิการทั้งทุกๆด้านละค่ะนะคะให้ท่านมีความรู้สึกว่าเท่าเทียมกับคนอื่นๆนะคะก็ช่วยๆกันนะคะค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะลาไปก่อนนะคะด้วยบทเพลงของกลุ่มนักศึกษาดาวดินนะคะเร็วๆนี้ทางกลุ่มวงดนตรีสามัญชนนะคะน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าต้นเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตนะคะก็ท่านที่สนใจนะคะไปช่วยกันซื้อบัตรแล้วก็ไปอุดหนุนนะคะให้กลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มเล็กๆเหล่านี้นะคะมีทุนรอนในการที่จะต่อลมหายใจทำกิจกรรมกันต่อๆไปนะคะไปช่วยกันด้วยนะคะสำหรับวงสามัญชนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ภัยดาวดินนะคะขอให้ได้รับอิสรภาพโดยไวค่ะนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
ใจแต่ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ยังไม่ตายอยากบอกที่รู้เอาไว้อย่างน้อยก็มีอีกคนหนึ่งคอยเป็นกำลังใจเคียงข้างไม่มีไปไหนและจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุและจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรลุชัย